สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีวันเด็กแห่งชาตินะครับวันนี้สภาชาวบ้านได้พามาสัญจรที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนครับเดินทางจากกรุงเทพมาแป๊บเดียวเองครับมาทางสายพัทยาเข้าสัตหีบนะครับแล้วก็ไปทางระยองยูเทิร์นรถกลับเข้ามาทางวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารนะครับแล้วก็จะถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนแห่งนี้ครับที่นี่มีความเป็นมาที่น่าสนใจครับคือตั้งแต่ปี2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าแถวนี้เพราะที่นี่จะเป็นป่าเสื่อมโทรมเสียส่วนใหญ่นะครับและต่อมาปี2526ก็ทรงมีพระราชดำริอีกครั้งหนึ่งโดยการให้กรมป่าไม้เข้ามาพัฒนาที่นี่ให้เป็นแหล่งกำเนิดป่าไม้ขึ้นมาใหม่โดยสร้างป่าสร้างธรรมชาติขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าที่เสื่อมโทรมไปแล้วครับและปี2528ครับที่นี่กรมป่าไม้ก็ได้รับพระราชทานชื่อให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนครับส่วนเรื่องราวของที่นี่จะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปเจอกับหัวหน้าหนิ่งนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนแล้วก็พี่วสันต์ซึ่งเป็นพนักงานป่าไม้นะครับที่ดูแลฝ่ายป้องกันรวมทั้งน้าอุเลี้ยงซึ่งตอนนี้ไปคอยอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอน้าอุเลี้ยงกันนะครับและจะได้รู้เรื่องราวของที่นี่ไปกันเลยครับตามมาเลยครับครับท่านผู้ชมครับพบกับสภาชาวบ้านสัญจรนะครับวันนี้ผมกับน้าอุเลี้ยงก็มาอยู่กับท่านหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนแล้วนะครับครับผมครับก็ต้องก่อนอื่นสวัสดีหัวหน้าด้วยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่ด้วยครับครับผมสวัสดีท่านผมครับก็แนะนำชื่อท่านก่อนเลยนะฮะท่านที่อยู่ข้างๆผมนี่ก็คุณทิติกรกิตินันท์ครับท่านเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนครับสัตหีบชลบุรีครับผมครับครับหรือเรียกง่ายๆว่าพี่หนิ่งนะครับครับผมแล้วก็ที่นั่งอยู่ข้างผมนี่คือพี่วสันต์พิเนตรพันธ์นะครับครับผมเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าพิทักษ์ป่านะครับอยู่ทำหน้าที่ฝ่ายป้องกันของที่นี่นะครับใช่ครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับสภาชาวบ้านสัญจรเราครับทางช่อง iNews Channel เราก็ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราจะลงพื้นที่อย่างนี้นะก็จะมาลุยพื้นที่ว่าแต่ละที่นี่มีอะไรที่จะนำเสนอท่านผู้ชมบ้างครับวันนี้ที่เรามาที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนนี่ที่นี่เราเพิ่งจะมาครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยครับผมครับที่นี่ก็ก่อนอื่นก็ต้องอยากจะขอทราบประวัติของท่านหัวหน้าหนิ่งก่อนนะครับครับว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงครับประวัติทำงานหรืออะไรมาอยู่ที่นี่นานหรือยังอะไรยังไงครับครับผมครับคุณบอกผมเองนะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยรับราชการที่กรมป่าไม้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราแบ่งส่วนราชการใหม่นะครับกรมป่าไม้ก็แบ่งออกมาเป็นกรมอื่นด้วยนะครับก็แยกออกมาคือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับผมนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยทำงานมาปีนี้ก็เข้าปีที่23นะครับครับก็อยู่ในกรมป่าไม้เดิมหรือกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยซึ่งทำงานในกรมเนี่ยอยู่12ปีนะครับแล้วก็ออกมาอยู่ที่นี่นะครับปีนี้ก็แต่ก่อนนี่อยู่ที่ไหนครับ12แต่ก่อนนี่แรกๆเลยเริ่มทำงานผมก็ทำงานด้านคงไม่ทำงานด้านเรื่องของดูแลเรื่องของอุตสาหกรรมไม้ในกรมป่าไม้นะครับอยู่ในกรมป่าไม้ก่อนแล้วก็ค่อยพอแยกกรมมาเราก็มาอยู่ที่กรมอุทยานนะครับแล้วก็เพิ่งมาทำงานในสายงานอนุรักษ์ครับสายนี้ก็อยู่ราวๆสัก13ปีครับโอ้ก็ถือว่านานพอสมควรสิบสามปีแล้วนะครับ13ปีนะที่นี่ครับแล้วทางด้านพี่วสันต์ล่ะครับก็ผมเริ่มบรรจุงานมาตั้งแต่ปี29ครับผมแรกเลยก็อยู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาชมพู่เรื่องสัตว์ป่าเขาเกี่ยวกับชมพู่ครับอ๋อครับครับอยู่ที่นั่น6เดือนครับผมก็ถูกย้ายมาช่วยราชการที่เขาชีโอนโครงการพัฒนาที่นี่ที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับกี่ปีแล้วครับจนถึงวันนี้ก็ต้องปี29ถึง55เนี่ยครับโอ้โหนานมากเลยปีแล้วครับผมครับนานมากเลยก็อยู่เป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยนะฮะครับก็ดูแลช่วงแรกก็ดูแลช่วยท่านหัวหน้าเขตดูแลเรื่องป
ลูกป่าแล้วงานในหลวงทุกโครงการนะครับดูแลกันมาเรื่อยๆก็คุณวสันต์ก็ดูแลเหมือนกับพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ของบ้านก็ดูแลทั้งหมดด้วยครับดูแลทั้งหมดเลยทีนี้ความเป็นมาของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนี่เป็นมายังไงครับถึงได้มีโครงการนี้เป็นที่นี่ขึ้นมาคงต้องเท้าความกันยาวได้เลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับเท้าความแล้วเท้าค้างด้วยครับก่อนที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าครับผมป่าเขาชีโอนเนี่ยนะครับมันเริ่มเนี่ยประวัติของที่นี่เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมท่านเสด็จในพื้นที่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525นะครับพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาเพื่อนะครับสร้างวัดยานสังวรารามนะครับเมื่อพระองค์ท่านในขณะที่พระองค์ท่านเสด็จมาสร้างวัดยานสังวรารามเนี่ยพระองค์ท่านเห็นว่าสภาพชาวบ้านสภาพสังคมสภาพชุมชนในอดีตเนี่ยไม่เหมือนปัจจุบันเลยครับนะครับสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้งมากนะครับเกษตรกรยากจนมากนะครับแล้วก็พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ก็เป็นมันสำปะหลังสับปะรดนะครับข้าวโพดหรืออ้อยอะไรพวกนี้บ้างนะครับซึ่งเป็นพืชครอบเดียวนะครับเนื่องจากสภาพดินมันเหมาะสมในการกระทำการเกษตรลักษณะแบบนี้นะครับเนื่องจากเป็นดินทรายไม่มีความสมบูรณ์ของอาหารเลยเป็นดินทรายเลยนะนะครับชาวบ้านก็เลยได้ผลผลิตไม่มากแล้วครับผลผลิตได้ไม่เต็มที่ใช่จนมากนะครับเพราะนั้นพระองค์ท่านห่วงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านครับผมท่านก็รับสั่งนะครับท่านมีรับสั่งให้ส่วนราชการต่างๆเข้ามาพัฒนาพัฒนาในทุกมิติทุกด้านนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ ครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนรายการต่างๆเข้ามาสนองแนวพระบรมมากมายนะครับเช่นกรมชลประทานนะครับพระเอกของเราเลยต้องพูดนะครับต้องมีน้ำก่อนนะต้องมีน้ำครับการทำการเกษตรต้องมีน้ำต้องมีน้ำอันดับแรกเลยจากที่ไม่เคยมีอ่างเก็บน้ำเลยเรามีอ่างเก็บน้ำก็เริ่มจากอ่างเก็บน้ำก่อน20กว่าแห่งครับเรามีการกรมพัฒนาที่ดินนะครับปรับดินพื้นที่ที่มีความลาดชันปลูกแฝกอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการไหลพังทลายของดินซึ่งของดินนะครับอย่างนี้เนื่องจากมันดินทรายมันไปง่ายแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ต่ำเขาก็ต้องส่งเสริมทุกวิถีทางเช่นใช้เรื่องของปุ๋ยพืชสดนะครับเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของปุ๋ยหมักในเริ่มแรกๆให้กับเกษตรกรนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เมื่อพระองค์ท่านรับสั่งให้หน่วยราชการต่างๆแล้วเนี่ยท่านก็รับสั่งให้กรมป่าไม้เข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูป่าฟื้นฟูป่าแล้วแต่ก่อนนี่หมายถึงว่าเป็นที่ชาวบ้านเขาทำไร่ทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมก็เลยมาปลูกป่าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกใช่ป่ะคือเริ่มต้นก็จะมีอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำก่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำจากบ้านอำเภอใช่ไหมฮะบางละมุงหรืออะไรในบริเวณนี้ถูกไหมครับครับแล้วหลังจากนั้นก็คือให้กรมป่าไม้เข้ามาท่านก็รับสั่งในคราวเดียวนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของการพัฒนาเนี่ยเริ่มก็คือชนทานพัฒนาที่ดินเข้ามาสนองก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กรมป่าไม้ก็เข้ามาในพื้นที่ก็ได้ข่าวว่ามีความรวดเร็วมากเลยนะครับแค่ปีเดียวใช่ไหมครับหมายถึงพอเริ่มจากพระราชดำริเมื่อปี25ก็หน่วยงานต่างๆปี26นี้ก็เข้ามาเลยครับถูกไหมครับใช่ครับก็ตั้งเลย26เลยก็ทุกหน่วยงานนะครับก็ขยับเข้ามาทำนะครับในขณะที่วัดยานสร้างทั้งทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับทุกคนก็มาช่วยกันนะครับช่วยแบ่งเบาภาระของพระองค์ท่านในการสร้างชุมชนในรอบๆบริเวณวัดยานสังวรารามให้น่าอยู่ก็ได้ข่าวว่าแรกๆนี่พื้นที่โดยรอบนี้ป่าโดยรอบในบริเวณนี้จะถูกทำลายซึ่งเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเริ่มเลยเนี่ยมันไม่มีป่านะครับมันไม่มีป่ามาปลูกป่าเองมันป่าเนี่ยคืออาจจะเหลืออยู่น้อยมากหรืออยู่บริเวณแค่ขออนุญาตนะครับรอบๆเขาด้านหลังเรารอบเขาเนี่ยนะก็รอบๆเขานิดเดียวเนี่ยครับกลุ่มนิดเดียวที่รักษาไว้ได้เพราะว่ามีกุฏิของสมเด็จพระสังฆราชอยู่บนยอดเขานะครับก็มีเหลืออยู่นิดหน่อยส่วนที่เหลือเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ประโยชน์ไปหมดแล้วทำไมครับพระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยในพื้นที่เนี่ยพระองค์ท่านก็ได้รับสั่งกับชาวบ้านนะครับรวมทั้งหลายๆชาวบ้านเนี่ยรักพระองค์ท่านอยู่แล้วนะครับก็ถวายเมื่อเข้าใจว่าพระราชดำริของพระองค์ท่านมีเพื่อชาวบ้านเขาเองนะครับรวมครับผมชาวบ้านก็ถวายที่ดินส่วนก็ถวายที่ดินให้นะครับบางส่วนเนี่ยเราก็ทางสำนักงานกปร.ครับหรือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระองค์ท่านเนี่ยก็ซื้อนะครับซื้อที่ดินจากชาวบ้านนะครับในสมัยนั้นตั้งแต่ปี2525เป็นต้นมาครับผม
ก็มีทั้งพื้นที่ที่ซื้อมาแล้วก็พื้นที่ที่ราษฎรบริจาคถวายพระองค์ท่านแล้วรวมๆแล้วโดยรอบพื้นที่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร่ครับท่านหัวหน้าเริ่มจากวัดยานเริ่มต้นเลยเนี่ยก่อนที่จะสร้างวัดยานเนี่ยเรามีพื้นที่ที่ชาวบ้านถวายสมเด็จพระสังฆราชก่อนครับที่จะมาสร้างวัดยานเนี่ย200กว่าไร่200กว่าไร่นะครับโดยคุณหญิงนิธิวดีอันตการเนี่ยเป็นผู้ถวายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เมื่อเรารวบรวมพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับรวมๆแล้วพื้นที่ในโครงการปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆสักประมาณสัก 7-8,000 ไร่อ๋อครับประมาณ 7-8,000 ไร่นะครับประมาณ 8,000 ไร่ก็จากเริ่มต้นมาแค่ 2,000 กว่า200กว่าไร่200กว่าไร่200กว่าไร่เหรอครับที่ได้รับบริจาคครั้งแรกนะครับแล้วก็สร้างวัดแล้วจากนั้นก็ขยายพื้นที่ไปเพราะว่าพระองค์ท่านรับสั่งว่าท่านต้องการขยายพื้นที่ป่าไปให้มากที่สุดมากที่สุดครับครับแล้วนี่กรมป่าไม้ก็มาเปิดทำเป็นสวนสัตว์เปิดด้วยใช่ไหมครับครับก็มีพระราชดำริในสมัยนั้นของท่านใช่ครับครับพระราชดำริเรื่องแรกที่พระองค์ท่านพูดนะครับก็คือให้กรมป่าไม้เข้ามาฟื้นฟูป่าบริเวณรอบเขาชีโอนที่ถูกทำลายเนี่ยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมในลักษณะวนอุทยานรักษาป่าและสัตว์ป่านี่เป็นพระราชดำริแรกเลยนะครับรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ในพื้นที่รอบๆนะครับนี่คือพระราชดำริของพระองค์ท่านแรกเลยแต่ว่าเดิมแล้วมันมีสัตว์ป่าอยู่เยอะไหมที่นี่เลยนะที่นี่เลยก็อย่างที่เรียนในเบื้องต้นว่ามันเป็นป่าที่ถูกทำลายไปหมดแล้วนะครับเหลือป่าอยู่หย่อมเดียวที่เหลือเป็นที่ดินชาวบ้านนะครับสัตว์ป่าอาจจะมีอยู่เฉพาะพวกลิงกังนะครับเรามีลิงกังอาจจะเหลืออยู่ไม่สมัยนั้นคงไม่มากนะครับก็อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนอกจากนั้นไม่มีอะไรเหลือแล้วล่ะครับชาวบ้านถ้าล่าได้เขาก็ล่ากันนะครับบวกกับสภาพป่ามันเล็กมากนะครับมันอาจจะเหลืออยู่หลักร้อยไร่นะครับเป็นร้อยไร่รอบๆนั้นเองเพราะนั้นมันไม่ความเหมาะสมที่สัตว์ป่าจะอยู่ได้นะครับโครงการเราเนี่ยของเขตห้ามล่าเนี่ยเริ่มเนี่ยนะครับก็เราประกาศพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์เนี่ยหรือเป็นในส่วนของเขตห้ามล่าจากที่ผมเรียนว่าประมาณ 8,000 ไร่นะครับประกาศพื้นที่มาประมาณ 2,299 ไร่เพื่อเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าครับซึ่งจัดว่าเป็นป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นการเป็นการสนองพระราชดำริได้อย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะปี25เนี่ยทรงมีพระราชดำริใช่ไหมครับและปี26เนี่ยก็ทรงมีพระราชดำริอีกครั้งนึงให้กับกรมป่าไม้กับอะไรนะฮะแล้วก็พอดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก็ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในปี28ใช่ไหมฮะก็คือจาก25 26 27 28 4ปีเองครับทุกอย่างที่นี่ก็สมบูรณ์แบบมันสัตว์ป่ามีเยอะไหมครับที่นี่เริ่มจากอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ที่บอลเรียนว่าเราเริ่มปี25ครับนะครับปี26เนี่ยกรมป่าไม้เข้ามาแล้วนะครับก็เข้ามาเราจะตั้งสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าขึ้นก่อนนะครับเป็นพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเป็นสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าในปี2526นะครับเพื่อสนองท่ามลีของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านรับสั่งให้จะทำสวนสัตว์เปิดในบริเวณรอบๆโครงการเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนเดินใจของประชาชนก็คือด้านพวกสัตว์ปีกหรือสัตว์ตีนกีบอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับพวกสัตว์ปีกนี่จะเป็นพวกไก่ฟ้านกสวยงามนะครับแล้วก็สัตว์กีบเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของกวางหลายๆชนิดนะครับกวางพันธุ์ไทยทั้งหมดเนี่ยละองละมั่งด้วยลงละมั่งที่เป็นสัตว์ป่าสมุนก็ด้วยครับก็ด้วยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับเราก็มีการเพาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่นี่มีสัตว์อะไรบ้างหรืออะไรนะครับเมื่อสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยในปี2526เนี่ยนะครับก็เราเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ในกรงเลี้ยงเรานะครับก็มีเจตนารมณ์เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินี่แหละครับนะครับพอประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าปี2528แล้วป่าก็เริ่มฟื้นนะครับพูดง่ายๆเราก็ปลูกป่าในขณะที่ถ้าเราจะต้องการสัตว์ป่าเพิ่มในธรรมชาติเราต้องดูแลบ้านบ้านของสัตว์นะครับให้มันน่าอยู่ก่อนเหมือนเราครับเราอยากอยู่บ้านบ้านเราก็ต้องน่าอยู่นะครับมีที่กินที่นอนอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเช่นกันในเรื่องของการบริหารจัดการสัตว์ป่าเราดูในเรื่องของถิ่นอาศัยของสัตว์นะครับเมื่อจะทำบ้านสัตว์ให้น่าอยู่ก็มาจากการถิ่นอาศัยซึ่งประกอบด้วยแหล่งน้ำแหล่งอาหารพื้นที่ทำกิจกรรมนะครับและพื้นที่หลบภัยนั่นเองนะครับถ้าเขาปลอดภัยเขาก็อยู่ได้เขามีแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่เขากินอยู่อิ่มสมบูรณ์เขาก็อยากอยู่เขาก็อยากอยู่นะครับนะครับ
พอป่าสมบูรณ์ในปี2535เราจึงเริ่มปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสัตว์ป่าเหล่านี้นะครับแล้วก็ปล่อยทั้งไก่ฟ้าทั้งกวางที่เป็นจุดเด่นไฮไลท์ของเราเลยเนี่ยคือสัตว์ในวงกว้างที่เราปล่อยเนี่ยแหละครับเราไม่ได้ปล่อยมากเลยเราปล่อยแค่รวมๆกัน3ชนิดเนี่ยนะครับเราปล่อยเนื้อทรายนะครับเราปล่อยละองหรือละมั่งซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนเราปล่อยกวางป่าครับรวมกันแล้วเนี่ย3ชนิดเนี่ยอยู่ราวๆสัก20กว่าตัวครับครับไม่มากเลยนะครับในพื้นที่ 3,000 ไร่ที่ล้อมรั้วไว้แล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับปล่อยไปแค่20กว่าตัวแต่เนื่องจากว่าความที่เราเอาใจใส่ดูแลบ้านให้เขาบ้านสัตว์ให้น่าอยู่สัตว์ก็เลยสามารถเจริญพันธุ์ขยายพันธุ์ได้ปัจจุบันเรามีอยู่เยอะเลยใช่ไหมตอนนี้โอ้ตอนนี้ประมาณอยู่สักราวๆ400ตัวโอ้โห400ตัวก็เป็นหน้าที่หลักของของพี่ประสันพี่ประสันเลยใช่ไหมต้องไปดูแลใช่ครับผมต้องป้องกันแล้วก็ดูแลไม่ใช่ดูแลแต่สัตว์ป่าดูแลบางทีไฟป่ามาพี่ประสันต้องดูแลใช่ครับเห็นพี่เล่าให้ฟังพี่ประสันนั่งคุยตอนก่อนเข้ารายการบอกว่าแกบอกว่าโดนงูกระปะกัดมาแล้วแล้วรอดตายมาแล้วด้วยโอ้โหนี่แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่างูกระปะนี่ยังมีเซรั่มใช่ไหมครับทีแรกไม่มีด้วยเดี๋ยวแกจะเล่าฟังช่วงหน้าว่าเป็นไงสถานโสภาเราเก่งครับแล้วต่อมานี่อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของเกี่ยวกับทางกายภาพนะฮะว่าที่นี่หินเป็นยังไงดินเป็นยังไงหัวหน้าครับที่นี่เนี่ยเดิมนะครับสภาพมันเนี่ยทางกายภาพเนี่ยชั้นดินของชลบุรีมันเป็นดินทรายครับมันเป็นดินทรายซึ่งไม่มีธาตุอาหารบวกกับเมื่อเปิดพื้นที่ที่เรียนว่าทำไร่มันครับไร่อ้อยไร่มันไร่สับปะรดดินมันกลายเป็นดินทรายซึ่งไม่มีธาตุอาหารและแพ็คแน่นเป็นดินดานด้วยนะครับมันทำให้ต้นไม้อะไรก็ขึ้นยากนะฮะใช่นั่นนั่นในคือความอุดมสมบูรณ์ต่ำว่างั้นดินทรายนะครับนอกในบริเวณใกล้เคียงของเขาชิโอนนี่นะครับในสมัยก่อนนี่เป็นแหล่งแร่เหล็กเป็นแหล่งแร่เหล็กที่สำคัญของประเทศไทยด้วยอ๋อเหรอครับนะครับแล้วก็มีการพูดง่ายๆว่ามีเหมืองเก่านะเหมืองแร่เหล็กบริเวณแถวเขาชิจันครับนะครับซึ่งเขาก็ทำเหล็กออกไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าไปเราไปค้นประวัติเนี่ยจะพบว่าเป็นแหล่งแร่เหล็กครับนะครับเพราะนั้นมันคนแถวนี้เขาก็เลยบอกว่านี่ฟ้าแรงนะฟ้าแรงนะฟ้าแรงเพราะเป็นแหล่งแร่เลยฟ้าแรงมากใช่ไหมครับอันตรายอันนี้นะครับก็ทางกายภาพส่วนที่เหลือเนี่ยก็สภาพพื้นที่ก็จะเป็นเขาทั้งหมดนะครับที่ราบหายากนะครับก็มีที่ราบอยู่นิดหน่อยเท่าที่สืบค้นนี่ก็คือหินปูนส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนครับที่นี่เป็นเขาหินปูนซึ่งมีความสำคัญสูงมากเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จประพาสบนยอดเขาครับนะครับยอดเขาชีโอนที่เราเห็นอาจจะเห็นทางด้านหลังนะครับครับผมก็จะพระองค์ท่านเสด็จประพาสในปีผมขออนุญาตว่าจำปีไม่ได้ครับแต่ท่านประพาสยอดเขาแล้วท่านตรัสไว้บนยอดเขานะครับว่าอบมือไปเนี่ยตรงนี้ให้เป็นที่ที่ให้ฐานเรือดูแลนะครับเพราะนั้นอำเภอสัตหีบทั้งอำเภอเลยนะครับยิงจากยอดเขาขออนุญาตครับหัวหน้าครับใบไม้ครับมันร่วงมาจากข้างบนครับครับก็เราต้องครับใบไม้จะมันร่วงมากองหัวหน้าก็เลยกลายเป็นว่ายอดเขาชิโอนเป็นต้นไปเนี่ยทิศตะวันตกลงไปถึงทะเลครับอ่าวไทยนะครับทิศใต้ก็ลงไปจนถึงทะเลอ่าวไทยซึ่งกินอำเภอสัตหีบเกือบทั้งอำเภอแล้วครับอ๋อครับเป็นพื้นที่ทรงสงวนOh. นะครับและให้ฐานเรือดูแลพื้นที่ทรงสงวนก็คือชาวบ้านครอบครองไม่ได้นะครับเป็นพื้นที่ที่กันไว้เพื่อให้เป็นกิจการของทางการแล้วบริเวณแถวนี้หัวหน้าวสันคือจะมีลำห้วยเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับแถวนี้นะฮะแล้วน้ำนี่พอใช่ไหมครับช่วงแรกก็พอครับมาช่วงหลังๆนี่อากาศแปรปรวนมันก็ไม่พอแล้วครับไม่พอใช่ไหมฮะและส่วนใหญ่เนี่ยที่นี่เนี่ยฤดูฝนหรือฤดูหนาวเนี่ยจะเริ่มต้นในช่วงไหนกันฮะของปีส่วนใหญ่เลยช่วงส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับอย่างฤดูฝนเนี่ยจะเริ่มจากเดือนไหนมิถุนามิถุนาประมาณครับน้ำฝนโดยเฉลี่ยเยอะไหมไม่ค่อยได้เลยครับเราเก็บปริมาณน้ำฝนด้วยนะครับเราทำสถิติไว้ทำกราฟทำอะไรไว้ตลอดครับก็ยังไม่ได้มากน้ำในอ่างเก็บน้ำนี่แทบจะไม่น้อยมากแต่เข้ามาก็ดูเขียวชอุ่มชุ่มชื้นดีนะครับผมไม่ทราบว่าแล้วส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เอามาหล่อเลี้ยงป่าผมเสริมให้นิดหนึ่งครับนะครับในส่วนของค่าเฉลี่ยของจังหวัดชลบุรีเนี่ย
ปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะอยู่ราวๆสัก 1,200 ถึง 1,300 มิลลิเมตรต่อปีอ๋อครับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยที่เขตห้ามล่าเราตั้งสถานีเพื่อตรวจวัดน้ำฝนปริมาณน้ำฝนเราเองเราเก็บได้ปีน้อยสุดนะ550แต่ค่าเฉลี่ยจังหวัดคือ 1,200 นะครับเราเก็บได้550ปีที่มากที่สุดของเราเนี่ยอยู่ราวๆเกือบ800เกือบ800นะครับมันเป็นเหมือนกับเขตเงาฝนยังไงก็ไม่ทราบนะครับเฉพาะตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงนั่นคือพูดถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาแต่ถ้าพูดถึงความชุ่มชื้นเนี่ยที่มีนะครับเราเลี้ยงก็ค่อนข้างจะป่ามันให้ความชุ่มชื้นของมันแล้วมันก็ใช่ครับแล้วป่าให้ความชุ่มชื้นแล้วส่วนใหญ่แล้วนี่อย่างฤดูหนาวเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มต้นกันพฤศจิกาธันวาประมาณนั้นที่นี่เนี่ยหนาวไหมครับ2เดือนที่ผ่านมานี่ฮะอากาศสบายกรุงเทพแล้วสบายกว่าใช่ไหมก็เย็นกรุงเทพแต่ตอนนี้ถ้าเห็นผมใส่กันเนี่ยนึกว่าหนาวเลย แต่จริงแล้ว วันนี้ร้อนนะครับค่อนข้างจะร้อนครับค่อนข้างจะร้อนครับถ้าเป็นกลางคืนนี้อากาศที่นี่ดีดีแน่ครับใช่ทราบข่าวว่ามีนักศึกษานี่มาเขาเรียกมาอะไรนะมาทัศนศึกษามาอะไรนะมาเข้าค่ายมาอบรมอะไรเงี้ยมาเข้าค่ายแล้วก็มาช่วยทำอะไรนะครับวันนี้รู้สึกจะมีจากมหาวิทยาลัยมหิดลใช่ไหมฮะครับก็เป็นน้องๆของคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทย์ครับซึ่งก็มาเข้าค่ายน้องๆทำกิจกรรมด้านการดูแลครับรวมทั้งทำฝ่ายให้กับทางเขตทำลายฝ่ายชะลอน้ำนะฮะฝ่ายชะลอน้ำแล้วเราเปิดให้นักเรียนหรือว่าใครทั่วไปได้เข้ามาร่วมอย่างนี้สมมุติว่ามีบางเรียนใหญ่จะมาเข้าค่ายมาอบรมกิจกรรมเงี้ยสามารถเข้ามาได้ป่ะที่นี่ที่นี่เราเปิดโอเพนเราเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างอยู่แล้วเปิดกว้างให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสครับผมคือถ้าใครที่เข้ามาแล้วจะมาร่วมกิจกรรมกับที่นี่นะครับที่นี่เปิดโอกาสให้นะฮะแต่ถ้าเข้ามาแล้วทำลายในที่นี่ไม่เปิดให้นะครับแต่พี่วสันต์ก็บอกว่ารับได้ก็เต็มที่ก็ร้อยคนใช่ไหมฮะถ้างั้นก็ที่พักยังไม่พอก็ถ้าขอสัก670670ยังพอได้ใช่ไหมครับยังพอได้ไม่อยากให้กางเต็นท์อยู่ข้างล่างกันแล้วตอนนี้ที่นี่ก็ยังต้องการจิตอาสาอยู่เยอะเลยนะครับถ้าใครดูรายการนี้แล้วอยากจะเป็นจิตอาสารวบรวมกลุ่มของท่านมานะครับเพื่อการเชิงอนุรักษ์นะครับมาแล้วท่านก็ได้ท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยนะครับที่นี่ยินดีเปิดรับนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราพักกันก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านหัวหน้าดิ่งกับพี่วสันต์ใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสัตว์ป่าที่มีอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนกันนะครับพักคู่เดียวครับ